าทีนี้ครับเดี๋ยวมาดูในประเด็นในเรื่องของความสำเร็จนะฮะของทางรัฐบาลมีได้หลายประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับประเด็นแรกครับจากการประชุมเอเปกนะครับครั้งที่29ที่ผ่านมานะครับเป้าหมายของเราก็ชัดเจนนะเสนอในเรื่องของ BCG ไปนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับไปค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไทยก็ผลักดันกรอบแนวคิดในเรื่องของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับให้กับ20เขตเศรษฐกิจนั้นได้รับทราบข้อมูลว่าเนี่ยฉันจะเดินทางนี้นะครับเป้าหมายนะครับของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการเปิดกว้างเชื่อมโยงแล้วก็สมดุลนะครับก็คือ Open Connect Balance นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เสนอในช่วงของการประชุมเอเปกนะครับแล้วในการประชุมเอเปกตรงนี้นะครับก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของความร่วมมือเขตการค้าเสรีอะไรต่อมีอะไรนะครับหลากหลายประเด็นมากนะครับเพราะอย่าลืมว่าการประชุมเอเปกก่อนถึงประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประชุมชุดย่อยในหลายชุดนะครับแล้วก็มีความสำเร็จในหลายชุดนะครับแล้วก็มีผลพวงที่ตามมาด้วยนะครับในการประชุมเอเปกต่างๆนะครับอย่างเช่นเอเปก CEO Summit ที่ประชุมไปมันก็เกิดการลงทุนเพิ่มนะครับในภาคธุรกิจระหว่างประเทศเลยยกตัวอย่างอย่างไทยกับจีนอย่างเงี้ยก็มีหลายธุรกิจที่เกิดการขับเคลื่อนครับคือทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเชื่อมโยงกันหมดเลยใช่ๆนะอย่างของเคสเกาหลีก็มีความขับเคลื่อนในส่วนของไทยกับเกาหลีก็มีการขับเคลื่อนในเรื่องของแรงงานปริมาณแรงงานคนไทยที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับไปทำงานที่เกาหลีแล้วยังเพิ่มในเรื่องของทักษะแรงงานฝีมือของไทยด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสแหละโอกาสของคนไทยในการที่จะไปตามฝันนะไปทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปยังถูกกฎหมายแล้วก็ได้ค่าจ้างค่าแรงที่เป็นธรรมยุติธรรมรวมถึงสวัสดิการในเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่าพวกนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่เกิดขึ้นจากการประชุมเอเปกนะครับทั้งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการลงทุนนะครับแล้วก็เชื่อมโยงในด้านต่างๆถือเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จอย่างสวยงามเลยครับ